วัสดีครับผมวีบิ๊กโบ๊ทวันนี้เรายังอยู่ที่พัทยาอยู่นะครับโอเชียนมารีน่าวันนี้เรามาดูเรืออีกลำนะครับเรือลำใหญ่ๆอย่างที่ผมบอกนะครับเจ้าของอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวลำนี้ผมจะให้เจ้าของเป็นคนพรีเซนต์ด้วยนะครับนี่อ้าวมายังไงเนี่ยเรามาถึงฝรั่งเศสผมเลยต้องมาทำรับมารับวันนี้ฝรั่งเศสแบรนด์นี้ฝรั่งเศสอ๋ออย่าเพิ่งครับวีซ่าต้องใช้ไหมต่อเรียบร้อยแล้วต่อเรียบร้อยแล้ววีซ่าไปประเทศฝรั่งเศสครับวันนี้อันนี้คุณบอยนะครับเจ้าของเรือคนตกลงใครเจ้าของนี้ครับพี่อันนี้คือลูกเรือเด็กเรือเด็กเรือครับผมเด็กเรืออยู่พี่อ๋อเด็กเช่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเรือคุณบอยกันนะครับที่ผมบอกว่าไม่ใช่เรือผมพี่อ้าวไม่ใช่เรือเรือคนนี้เรือคนนี้พิเศษนะครับลำนี้หางเป็น IPS IPS ครับ IPS เป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดู IPS นี่ก็เป็นหางดับเบิลพอปเปอร์ครับหันไปข้างหน้าหางมันจะหันไปข้างหน้านะปกติเครื่องเรือหางมันจะหันไปข้างหลังใช่ไหมอย่างนี้นะหัวเรืออยู่นี่นะเวลาเราจะไปก็ไปตรงๆนี้เลี้ยวก็เลี้ยวอย่างนี้แต่เวลาเราจะสไลด์เรือข้างๆเรือจะสไลด์อย่างนี้อย่างเงี้ยมันจะทำท่าอย่างนี้พูดไปพูดมาก็มีจอยสติ๊กเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราให้ดูคลิปหางนะครับเพราะว่าเราลงผมไม่พาคนผู้ชมดำลงไปดูข้างล่างนะแต่ตอนนี้ก็เป็นซันเซ็ตแล้วครับประมาณ5โมงเย็นไม่ร้อนมากครับยังพอไปได้กันทั้งคืนไปไหนทั้งคืนก็แค่ซีไทยให้พี่เขาดูอ๋อตอนนี้มีเพื่อนมาด้วยคิดว่าจะไปกลางคืนก็คือเอาเมียไปเก็บก่อนแล้วเราก็ไปกันสองคนต้องไปด้วยกันครับต้องไปด้วยกันว้าอดเลยอย่างนี้ปะดูเรือดีกว่าดูเรือดีกว่าพี่มากัปตันเรือลำนี้คุ้นๆนะครับพาเดินวนรอบจำได้ไหมครับคลิปเก่าผมมีกัปตันเรืออะไรนะชื่อเรืออะไรผมลืมชื่อเจนัวอันนี้เหรอเวสตีดไม่ใช่มาตอนที่ผมเจอพี่ที่ NC33 NC33 ที่สามแสนสามแสนวิลล่าจอดอยู่นู่นพี่ที่ผมขึ้นไปดูบอกสวยนะครับก็ตามไปดูที่นี่อันนี้ก็เป็นเจนัวเหมือนกันครับก็คือเจนัวเหมือนกันคือแบรนด์เจนัวแบรนด์เจนัวแต่ว่าเขาผลิตหลายแบรนด์มีเวสตีดมาจากฝรั่งเศสพี่แสบครับวันนี้พี่แสบมาฝรั่งเศสกับผมด้วยเหรอครับครับผมอ๋อเมื่อกี้เราเจอที่อังกฤษใช่ไหมคืนที่แล้วนี่มาฝรั่งเศสด้วยอิตาลีไปแล้วอิตาลีก็ไปด้วยกันแล้วนะครับวันนี้เราจะออกเรือไปอยู่ฝรั่งเศสเราจะออกเรือที่ฝรั่งเศสนะครับสไลด์แล้วก็ให้เลี้ยวได้ด้วยขวาเอ๊ะมันเป็นเสียงสไลด์ทางซ้ายเด็กวิดีโอพี่มันไม่มีปากนะสไลด์ทางซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาหมุนนะพี่เลี้ยวหมุนใช่ป่ะได้นี่หมุนแล้วนี่หมุนรอบตัวเดี๋ยวผมลองให้บอยเซตออโต้ไพลอตให้ดูนะครับบางท่านที่ไม่เคยเห็นออโต้ไพลอตนะครับเดี๋ยวให้บอยอธิบายนะครับเต็มนี่ก่อนเด้อ225นะพี่เราจะไปพิษตรงนี้ใช่ป่ะเพชรดิ่มเงิน225 224 225เนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นตัวกำหนดพิษนะครับอะไรไปเฮ็ดอันนี้เรากดออโต้ละกดออโต้แล้วเรากดออโต้ปุ๊บหมุนทิศได้เลยเรือมันจะไปเองใช่ป่ะไป228ก็ได้เนี่ยพวงมาลัยแข็งละมันออโต้ไพลอตแต่ว่าเราก็ยกเลิกมันได้นะเรากดปุ่มยกเลิกตอนนี้มันก็คือมันก็จะขับไปที่องศานี้ตลอดกับตาวิชามือขึ้นแล้วก็จะขับไปตรงนี้ตลอดนะครับสมมติว่าพี่คิดว่ามันไม่ตรงใช่ป่ะ heading มันไม่ตรงพี่ก็ปรับ30ก็ได้แล้วเดี๋ยวเรือเขาจะเลี้ยงไปเรื่อยตามระบบ GPS นะครับบังคับหางเสือโดยใช้ปั๊มแล้วก็พอเรือมันเอียงแล้ว1องศา2องศาก็จะปรับเข้ามาที่เดิมแต่อย่าคิดว่ามันจะฉลาดนะครับถ้าข้างหน้าเป็นเกาะมันก็วิ่งชนเกาะนะครับต้องหลบมันหลบไม่ได้หลบของที่ลอยอยู่อย่างพูดนั่นน่ะก็ไม่ได้นะพี่หลบอะไรไม่ได้นะครับต้องจะออกครับแต่ว่าขับตรงกว่าคนขับแน่นอนก็คือถ้าขับตรงๆแบบไกลๆอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็โอเคห้ามมีเรืออะไรมาฉกเฉี่ยวนะครับ
ไปดูในเรือนก่อนไหมไปกัปตันอยู่ในเรือครับเราไปคุยกับกัปตันก็ได้เข้ามาในเรือครับคือตอนนี้เรือเนี่ยดับเครื่องแล้วนะครับปิดเจนแล้วด้วยแต่ว่าเขาเสียบชอนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก็คือไฟก็คือเขาจะเสียบที่มารีน่านะครับแล้วก็เอามาเลี้ยงอยู่ในเรือทั้งลำนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันก่อนนะครับเรือลำนี้กัปตันอย่าเพิ่งไปดิกัปตันมาคุยกับผมก่อนดิอันนี้กุญแจเรือป่ะครับเนี่ยใช่สว่างแค่ชั่วหน่อยกุญแจเรือเป็นชิปก็คือมันจะเป็นชิปเอาไปแปะเป็นการแอคทีเวทว่าเราคือเจ้าของเรือนะครับแล้วก็ค่อยกดปุ่มสตาร์ทนะครับแปะเอาไว้เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เป็นกุญแจไขแล้วนะครับเรือลำนี้ปีอะไรนะครับกัปตันปี17ใช่ไหมครับยังเป็นปีใหม่อยู่เลยไปดูในห้องกันครับกี่ห้องนอนครับกัปตันอันเนี้ยไม่มี2ห้องนอนสองหัวเรือกับห้องกัปตันคล้ายๆเอเจนัวอะไรนั่นหรือเปล่าเหมือนกันเลยดีไซน์เดียวกันใช่ป่ะครับมาดูห้องข้างในครับพอลำนี้นะครับเป็นเรือ42ฟุตนะครับเพราะฉะนั้นห้องนอนใหญ่นะครับก็จะอยู่ที่หัวเรือนะครับมันจะไม่เหมือนพวก52ฟุตนะครับที่ห้องนอนใหญ่จะอยู่กลางลำอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับลมแอร์ก็จะออกอยู่ตรงนี้นะครับเป่าแอร์นี้ลมแรงมากนะครับเย็นเลยแหละห้องนอนใหญ่อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็จะมีห้องน้ำห้องนอนเล็กอยู่ข้างนอกนี้อีกนะครับแล้วก็ที่ทำอาหารเดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ำห้องนอนเล็กแป๊บแป๊บแป๊บห้องนอนใหญ่ก็เขายังไม่ได้แต่งอะไรมากนะก็จะมีอยู่แค่นี้แหละครับก็เป็นที่นอนปกติเลยเพราะว่าทีวีจะอยู่ข้างนอกหมดนะครับห้องน้ำสวยมากครับห้องน้ำห้องน้ำเอี่ยมมากเลยห้องน้ำก็จะเป็นชักโครกเป็นที่อาบน้ำอะไรเนี่ยนะครับก็เหมือนอยู่บ้านเลยแล้วอีกห้องอยู่ไหนวะเริ่มหลงแล้วครับลำนี้ไปดูห้องอื่นครับคือผมยังไม่เคยขึ้นมานะครับเรือลำนี้ขึ้นมาครั้งแรกเพราะนั้นจะไม่ค่อยรู้เราก็จะมั่วๆไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูคอนโทรลก่อนดีวะที่ขับมันก็จะมี2ที่นะครับข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างบนเผื่ออยากจะขับแบบแอร์เย็นๆนะครับไม่อยากโดนลมก็ขับข้างล่างนี่นะครับมันก็จะมีข้างบนก็คือการที่มีเรือข้างบนขับก็คือไฟบิดนะครับคือมีที่ขับข้างบนนะครับเรียกไฟบิดลำนี้ก็จะมีจอยสติ๊กนะครับแล้วก็คอนโทรลนะครับพวงมาลัยก็ระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับถ้าเป็นระบบไฟฟ้ามันก็จะลื่นๆนิ่มๆอย่างเงี้ยนะครับทุกอย่างมันจะลื่นนิ่มไปหมดนะครับแล้วก็เรมารีนนี่ก็น่าจะควบคุมทั้งหมดนะครับรอบเครื่องอยู่2อันนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นสมาร์ทคาร์บมั้งตรงนี้สมาร์ทคาร์บอยู่นี่นะครับสมาร์ทคาร์บก็คือกล่องสมองก็คือตัวอ่าน ECU ของเครื่องนะครับแล้วก็แผงควบคุมไฟคือต้องบอกว่ามันน่าจะมีแผงใหญ่ทิ้งพี่อู๊ดมาพอดีอันนี้ที่พี่อู๊ดแผงใหญ่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นแผงไมค์สำหรับใช้บ่อยๆนะครับแล้วมันก็จะมีแผงใหญ่อีกทีนึงนะครับเรือยอทส่วนมากมันจะมีแผงเรือใหญ่แผงไฟใหญ่อยู่นะครับมาดูครับอย่างเงี้ยเวลาเดินต้องระวังนิดนึงนะการที่จะจุดอะครับเนี่ยมันจะมีแผงไฟใหญ่อยู่อีกทีนะครับควบคุมเจนสตาร์ทเจนคือที่มันจำเป็นจะต้องมีแผงไฟใหญ่เพราะมันมีพวกเจนพวกอะไรเข้ามาด้วยใช่ไหมใช่มันเป็น220แล้วมันก็จะมีเบรกเกอร์คอยคลิกคอยตัดระบบอันนี้เปิดแบตเตอรี่ก็มีชาร์จเจอร์ทุกอย่างจะถูกควบคุมอย่างเงี้ยซึ่งมันสามารถเปลี่ยนหน้าจอนี้ได้ตอนนี้ไฟเข้าเป็นชอเลือกเป็นชอก็ชอก็คือต้นฝั่งหรือว่าเจเนเรเตอร์เอ๊ะนี่เป็นอีกห้องป่ะเนี่ยพี่วุฒิใช่นี่เป็นห้องมาสเตอร์เมื่อกี้อ้าวไอ้นั่นหัวเรือไม่ใช่มาสเตอร์เหรอไม่ใช่ครับอ้าวผมบอกผิดนะเด้โถเอ้ยอ่ะพี่วุฒิพาดูห้องมาสเตอร์หน่อยครับห้องมาสเตอร์คือห้องนอนใหญ่นะครับเมื่อกี้นี่คือมาสเตอร์ดูห้องนอนใหญ่สิแล้วยอทมาสเตอร์จะอยู่ตรงกลางเรืออ้าวผม
มื่อกี้เท่ากับผมพูดผิดนะดีผมบอกว่าต้อง52ขึ้นไปถึงจะอยู่กลาง42นี่ก็อยู่กลางแล้วเหรอเป็นแล้วแต่ดีไซน์ถ้าปีใหม่ๆอ่ะจะดีไซน์อยู่กลางเรือกันหมดเกือบหมดละอ๋อสำหรับเรือลำเล็กๆนะก็คือมันอยู่ทุกปีด้วยใช่ไหมใช่เรือลำนี้มันปีใหม่ด้วยใช่เฮ้ยโอ้ห้องนอนไอ้ห้องน้ำเบลเลอร์เลยใช่ก็เป็นไปดูห้องน้ำสิห้องน้ำเบลเลอร์เลยห้องน้ำแยกห้องแต่งตัวห้องน้ำใหญ่เอ๊ะผมเห็นอันนี้พี่อุ๊ดมันมีหลุมอะไรด้วยเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้เตียงมันจะถูกยกออกขึ้นมาได้แยกเป็นสองฝั่งอ๋อผมคิดว่าเวลาเมียไม่ให้นอนด้วยก็ลงมุดเข้าไปล่างอันนี้อาจจะเป็นแมวหมาก็ได้อ๋อคือซ่อนกิ๊กซ่อนกิ๊กไว้ติดมีห้องขังเหยื่ออีกแล้วนะครับลำนี้สังเกตเห็นนะวีแต่ผมทำไมผมชอบห้องนอนเล็กมากกว่าวะเพราะว่ามันยืนได้ทุกสังเกตใหญ่เหมือนมุดเข้าไปสังเกตเห็นนะตะกี้เราไปดูครั้งแรกเราไปดูปรินเซสเดินเข้าไปก็สูงห้องนอนก็สูงพอมามันมอนติคาโลก็จะเห็นทีวีจับชั้นๆเนี่ยจะมีชั้นๆอย่างนี้มันเริ่มเตี้ยนะเริ่มเตี้ยก็คือถึงบอกว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยถ้ายอทเนี่ยเขาจะดูที่ดีไซน์ของเรืออันนี้ฝรั่งเศสก็เห็นไหมก็จะเตี้ยๆคือลำนี้เป็นแบรนด์ก็คือ Prestige แต่อยู่ในเครือเจนัวจะมีหลายแบรนด์ NC Cap Camarade Ragoon Ragoon นี่ก็เป็นเรือใบเรือแคทเรือใบอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันอยู่ในเครือของเจนัวซึ่งแต่ละประเทศมันดีไซน์ไม่เหมือนกันก็คือถ้ายอสแต่ไอ้เรื่องเครื่องยนต์เนี่ยมันเหมือนกันนั่นแหละพึ่งวอลโว่แมนแล้วแต่คนเลือกเจเนเรเตอร์ก็พึ่งไม่กี่แบรนด์อ่ะฮะอันนี้มันมาแข่งกันเรื่องดีไซน์ของเรือใช่ก็คือแต่ละคนก็จะมีก็คือถ้าคนเล่นเรือเยอะๆเขาจะดูเรื่องอินทีเรียมากกว่า อย่างเขาบอกว่าทำไมยอสหรือแคทมารานห้องครัวอยู่ข้างในซึ่งมันทำอาหารไม่ได้ใช่คือครัวฝรั่งกับครัวไทยมันไม่เหมือนกันอย่างอากิล่าของคุณปุ๊หนีไม่ออกก็แต่ว่าห้องครัวซึ่งไปอยู่ด้านท้ายเรือจากห้องสลูดแต่ว่าสามารถเปิดออกได้ให้ระบายออกได้อย่างเงี้ยเขาก็จะเลือกกันอย่างเงี้ยเรื่องอินทีเรียมากกว่าเราดูกันเรื่องอินทีเรียเราไปดูข้างบนต่อห้องนอนได้ห้องนึงโต๊ะนี่ยังไงนะพี่อุ๊ดเมื่อกี้พี่อุ๊ดกดจะเป็นไฮดรอลิกซึ่งลงแล้วก็จะเป็นที่นอนได้อีกมีเบาะมาปูเออนั่นหนีบขาไปเลยมันจะเอาลงแล้วเอาเบาะมาใส่ใช่ป่ะใช่แล้วกางครับออกมาคือตรงนี้ก็จริงๆก็นอนได้คนนึงอ่ะสองเหมาะกับคนที่เขานอนเมาเรือครับนอนตรงนี้เมาน้อยกว่าข้างล่างกับข้างหน้าบอกอย่างนี้ครับใหญ่เหมือนกันหนาด้วยเนี่ยครับที่ผมบอกที่พี่วุฒิบอกนะครับก็คือครัวมันจะอยู่ข้างในบอยจะนอนไหนใช่ไหมครับจะผัดกะเพรานี่แม่งจะฟุ้งไปหมดเลยเอาไม่ต้องมองกะเพราอ่ะแค่มาม่าดีกว่าแค่มาม่าก็ต้มยำกินกินคนอื่นหิวตามแล้วอ่ะครับทั้งวันคือแล้วก็กินอีกกินอีกก็กินแล้วมันแล้วแต่คนชอบนะครับว่าสมมติชอบทำอาหารแบบเยอะๆเลยมันควรจะเอาห้องครัวออกไปอยู่ข้างนอกมันจะได้ไม่เหม็นเรือนะครับเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนเป็นไอ้นี่เป็น Android เขา Android สำหรับทำอาหารจริงจังเลยครับดูไมโครเวฟเขาใช่เปลี่ยนเป็น Android แล้วก็ใส่เบลอเลยครับไมโครเวฟโอ้เป็นเตาอบด้วยนะครับมันเป็นทั้งไมโครเวฟและเตาอบใหญ่มากครับเตาอบนี่คือกะกินกันจริงจังเลยนะครับตู้เย็นมีตู้เย็นด้วยข้างล่างแม่งเครื่องซักผ้าแน่เลยตู้เย็นอีกตู้นึงอ๋อไม่ใช่ข้างบนมันเป็นช่องฟรีซนะครับเป็นฟรีเซอร์ข้างล่างนี่เป็นตู้เย็นมันเหมือนบ้านเลยนะมีฟรีเซอร์มีที่ทำน้ำแข็งด้วยนะครับโอ้ครบเลยครับเหมือนอยู่บ้านเลยนะครับขนาดกระทัดรัดเหมือนอยู่บ้านนะครับผมกำลังว่าเหมาะกับเอาง่ายๆว่าไปครอบครัวนึงนะครับสบายๆเลยหนึ่งครอบครัวคือ 4-5 คนนะครับแค่นี้คือเทียบแบบครอบครัวนะครับแบบไปอยู่กันยาวๆอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมเดินไปดูหัวเรือนะครับใหญ่แค่ไหนคือเรือลำนี้มันเดินได้รอบลำนะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นเบาะแต่ว่าเขาคงเอาเบาะออกนะครับแล้วก็ผูกไอ้นี่เอาไว้นะครับคือเป็นเบาะแบบนอนเล่นอาบแดดคงไม่มีใครอาบแดดนะแดดประเทศไทย
ก็คือแบบนอนเล่นดูดาวเล่นน้ำอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีเบาะอยู่ข้างหน้าด้วยแล้วก็พื้นที่ข้างหน้านี้ก็ใหญ่นะครับคือส่วนมากนะครับสาวๆก็จะถ่ายรูปบนหัวเรือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเบาะหรูๆสวยๆเก๋ๆให้ถ่ายรูปด้วยนะครับข้างบนก็มีเบาะนั่งกินข้าวอะไรกันอีกที่นึงนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องด้วยลำนี้ผมจะพายยันดูยันเครื่องให้เลยเผือกทั้งทีนะครับเผือกให้หมดไปขึ้นไปดูด้านบนนะครับอีกรอบนึงนะครับเมื่อกี้คือผมให้ดูกับการขับเรือนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เห็นที่นั่งข้างหลังนะมาขึ้นข้างบนครับข้างบนเนี่ยนะครับมันเป็นที่สำหรับปาร์ตี้ได้ด้วยนะครับมันจะมีตู้เนี้ยเดี๋ยวผมดูก่อนตู้มันมีอะไรบ้างนะครับน่าจะเป็นตู้เย็นไหมจะเป็นตู้เย็นอยู่ข้างบนเท่ากับตู้เย็นเนี่ยมี2ที่เลยนะครับข้างล่างและข้างบนนะครับอันนี้อะไรวะโอ้ยเตาย่างนะครับพร้อมซิงน้ำก็คือปิ้งย่างกันบนเรือได้เลยนะครับอยู่ข้างบนนี้พอปิ้งย่างเสร็จนั่งกลิ่นกันตรงนี้นะครับนั่งแดกกันตรงนี้เลยนะครับนะฮะโต๊ะนี้เดี๋ยวนะโอ้โต๊ะนี้น่าจะทำให้ใหญ่กว่านี้ได้นะเดี๋ยวโอ้โต๊ะก็จะใหญ่ขึ้นนะครับกินหลายคนนั่งสบายนะครับข้างบนก็คือนั่งชมวิวนั่งดูวิวนั้นเรือยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับยิ่งมีความสบายสะดวกอะไรเนี่ยเยอะขึ้นตามขนาดของเรือนะครับไหวไปดูเครื่องกันดูเครื่องกันข้างบนก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับก็คือสำหรับปาร์ตี้สำหรับกินข้าวอะไรเท่านี้นะครับก็คือเจ้าของเรือก็ขับไปสาวๆก็นั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้นะครับปิ้งย่างไปดูเครื่องกันครับหัวใจของเรือที่สำคัญที่สุดคือเครื่องครับผมไปกดอ่ะฮะดูเครื่องกันนะครับ Volvo Penta เห็นไหมครับมันจะเขียนรหัสเลย IPS นะครับ400 IPS ก็คือหางอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็จะมีเจเนเรเตอร์อยู่ข้างในอีกตัวหนึ่งก็จะปั่นไฟให้ใช้ทั้งลำนะครับเจเนเรเตอร์ฮะพอเครื่องมีอยู่เท่านี้นะครับไม่อยากลงเมื่อกี้วิ่งมาร้อนนะเครื่องเอาแค่นี้นะครับเครื่องร้อนนะครับฝาเบลอนะหนีบลงไปนี่นิ้วขาดเลยนะเนี่ยหมุนนี่นะครับกดหมุนนี่กดด้านหลังก็จะเป็นที่กินข้าวนั่งปาร์ตี้อะไรอีกที่นึงนะครับหมดแล้วเรือลำนี้ดูกันทุกซอกทุกมุมแล้วนะครับทุกห้องมืดพอดีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกอย่างนึงสำหรับน้องๆที่อยากจะรู้ว่าเอ้ยจอดเรือตรงเนี้ยแล้วสมมติเราอยากจะมานอนตรงเนี้ยเราทำยังไงนะครับเราไม่จำเป็นต้องสตาร์ทเครื่องไม่ต้องสตาร์ทเจนนะครับส่งต่อให้พี่อู๊ดเลยครับก็เสียบสายชอครับเราเรียกสายชอซึ่งมันมีไฟแล้วก็น้ำตรงนี้ได้เลยแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นโรงแรมหรูๆได้เลยก็อ๋อนี่มันใช้น้ำได้ด้วยเหรอพี่อู๊ดใช่ครับแต่น้ำเนี่ยก็คือใช้เติมเอาแต่ถ้าบางรุ่นเนี่ยเขาก็จะมีตัวเสียบน้ำต่างหากก็คือทั้งไฟทั้งน้ำเป็นแจ็คหมดเลยเสียบปั๊งเข้าไปใช่แต่น้ำอันนี้จะใช้เติมเอาเพราะก็จะมีถังน้ำจืดที่มาเก็บไว้รู้สึกอันนี้จะ400ลิตรเหรอ400เนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นสายชอนะครับเป็นชอ1ชอ2ใช่ป่ะใช่ชอนชอที่ไปเลี้ยงตัวเครื่องกับแอร์เลี้ยงแอร์มันจะแยกกันมันจะแยกกันนะครับมันก็เราก็ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วเราก็จ่ายค่าไฟเข้าไปนะครับสรุปแม่งอาจจะแพงกว่าติดเครื่องก็ได้ถูกไม่แพงไม่แพงค่าไฟที่นี่อ๋อค่าไฟที่นี่ไม่แพงเดือน 4-50,000 ไม่ถึงจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าค่าไฟก็ไม่แพงไม่แพงเท่าไหร่แต่แพงกว่าที่บ้านแพงกว่าที่บ้านแต่ไม่แพงสำหรับจอดเรือ รับได้เพราะว่าเราเติมน้ำมันทีเป็นหมื่นอยู่แล้วเติมน้ำมันทีเป็นหมื่นเพราะค่าไฟแค่นี้รับได้อยู่แล้วเลยรับได้มันเป็นหลักพันเติมน้ำมันทีละเป็นหมื่นนะครับจำเอาไว้นะครับคุณจะมีเงิน10ล้านแค่อยากจะซื้อเรือแล้วเงินคุณหมดอยู่ไม่ได้นะครับเรือลำนี้เติมน้ำมันทีหลายหมื่นนะครับอันนี้ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าเรือลำนี้สมมติว่าตอนนี้ราคาอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวผมถามเจ้าของให้นะครับแต่ว่าเกิน10ล้านแน่นะครับถ้าสมมติคุณมี10ล้านซื้อลำนี้นะครับแล้วเงินคุณหมดเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวผมถามเจ้าของเลยนะครับเจ้าของนั่งแคะหอยอยู่ตรงนู้นนะครับ
มืดไปป่ะเก๋ซูมมาเลยเจ้าของครับขอถามหน่อยนะครับลำเนี้ยนะครับค่าจอดเนี่ยเท่าไหร่ครับต่อเดือนเอาแบบรวมเบ็ดเสร็จนะครับค่าไอตัวนี้ด้วยนะครับรวมค่าไฟด้วยนะคะค่าไฟค่าน้ำค่ากับตันค่าเด็กเรือเอาว่าจ่ายทั้งต่อเดือนเฉลี่ยแล้วเดือนละประมาณ 16,000 ค่ะรวมค่าไฟอันนี้ไฟก็อิ่มจนไม่ค่อยได้ค่ากัปตันเรือล่ะไม่ใช่กัปตันเราก็จ้างแกเป็นจ็อบจ็อบอ๋อกัปตันจ้างเป็นจ็อบจ็อบใช่ค่ะประมาณ16,000ค่ะประมาณ16,000รวมค่าน้ำด้วยค่ะรวมค่าน้ำค่าไฟค่าไฟจะพันกว่าคือประมาณเฉลี่ยใช่ไหมครับใช่ค่ะอืมเฉลี่ยเพราะฉะนั้นค่าจอดจะแพงกว่าเรือเล็กนะจ๊ะต้องมีเดือนละ16,000ด้วยนะครับเหมือนกับเลี้ยงกิ๊กไว้มานี่ผู้หญิงนี่วะลืมไปว่าเมียเจ้าของมีค่าสมาชิกรายปีด้วยค่ะอ่าฮะสมาชิกเท่าไหร่ครับที่นี่65,000ค่ะ65,000รายปีทุกปีค่ะก็คือเดือนละ5,000ว่างั้นเถอะประมาณนั้นค่ะก็ตีเหมาไปเลยว่าเดือนละ 20,000 ประมาณนั้นค่ะอยู่นะ 20,000 อยู่ 20,000 อยู่ค่ะ20,000 อยู่อันนี้คือจ้างกัปตันเป็นจ็อบนะครับเจ้าของเรืออีกคนมุ่งมานี่ผมกำลังจะถามกัปตันเลยสงสัยว่าอันนี้อะไรครับคุณบอยเฉดครับเฉดคืออะไรอ่ะที่เหมือนเรือพี่ไม้อ่ะครับที่เป็นเฉดออกมากันแดดก็คือหลังคาถูกไหมจะดูไหมพี่ดูสิครับ yeah. พี่ปีชาเปิดให้หน่อยครับใช่ไหมใช่ครับจะเปิดมาไฟไม่ส่องหน้าพี่กับผมมันจะไม่เห็นหน้าพี่นะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกพูดง่ายๆก็คือมันคือหลังคานะครับกันร้อนมันจะจิ้มหัวผมไหมครับพอดีเลยครับอ๋อผมรู้แล้วคุณบอยผมเคยเห็นตามรถบ้านนี้แต่ผมไม่น่าให้เปิดตอนวิ่งนะพี่มันจะกระพืออ๋อเอ๊ะจริงด้านหลังไม่น่ากระพือเนาะลมมันอู้มาด้านหลังครับกระพือครับก็คือสำหรับตอนจอดเท่านั้นใช่ไหมครับอืมพอแล้วพอแล้วครับพอแล้วครับนึกออกแล้วเออเนี่ยผมสูง180ก็ติดหัวพอดีครับอ่าฮะก็คือชนพอดีหัวแตกนะครับเป็นเรือที่ขนาดกำลังดีนะครับเนี่ยคือบางทีใหญ่มากแล้วค่าดูแลเยอะนะครับอ๋อแต่อันนี้ผมกับภรรยาก็ตอนนี้ขัดเองครับเพราะว่าลูกน้องที่ขัดอยู่ยังไม่กลับมาเลยก็ดำน้ำขัดดำน้ำขัดกันเองครับโอ้สนุกดีครับอ๋อสนุกเหรอครับผมคิดว่าแฟนผมเนี่ยเป็นอินสตรัคเตอร์ไงแล้วผมก็เป็น DM แล้วขัดรู้เรื่องอยู่อ่าฮะแต่42ฟุตก็ขัดเนี่ยถ้าจ้างคนอื่นขัดก็ฟุตละ120บาทอะครับฟุตละ120นี่คือต่อประมาณ 5,000 ใช่มั้ยใช่พี่ไม่ใช่ตารางฟุตใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตารางฟุตตายถ้าเป็นเรือที่มันขนาดไซส์กว้างกว่านี้ก็จะแพงขึ้นที่นี่ครับก็2สัปดาห์ขัดครั้งหนึ่งแม็กซิมัมก็เดือนหนึ่งก็พอขัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องล้วงรูท่อน้ำสกูปต่างๆตรงสเตนเนอร์ก็ต้องไปแคะที่มันหอยมันจะเกาะอะไรพวกนี้แล้วก็ขัดไปจับเรือคนหล่อฮะหอยชอบเกาะนะครับเพียงก็คือหอยนะครับตัวเล็กๆอะครับเนี่ยอย่างเงี้ยพี่หันตรงนี้ก็ได้เลยตรงนี้เลยเนี่ยที่ผมชี้ก็ไปตรงเสาอะนั่นแหละครับคือตอนนั้นพี่อู๊ดขายกันเพียงนะครับผมเลิกมาแล้วพี่อู๊ดไปตลอดเลยนะครับไม่เคยมาเลยจนเขาเลิกขายนะครับกันเพียงเพราะว่าผมยินดีอยู่แล้วที่จะให้หอยเกาะผมอะชอบนะฮะเพราะนั้นกันเพียงไม่ต้องมาโดนผมเลยอะลำนี้ราคาเท่าไหร่ครับคุณบอยราคาสอบถามพี่วีได้เลยครับอ้าวทำไมโยนมาทางนี้ล่ะก็ตัวแทนขายมี2คนเนี่ยกัปตันนะครับกัปตันบอกไปเลยเนี่ยแล้วเดี๋ยวไอ้ FC ผมก็ชอบด่าผมทำไมไม่บอกราคาเรือมันด่าประจำเลยกัปตันเป็นตัวแทนขายด้วยครับได้เลยครับเจนัวลำที่แล้วก็เป็นเจ้าตัวแทนขายทีงนะเอาลำนี้อีกทีครับกัปตันราคาเท่าไหร่ครับผมก็ไม่กล้าเอาเหมือนกันไม่มีใครกล้าพูดเลยนะครับให้ผมเป็นคนเสนอใช่ไหมครับใช่ครับสามแสนห้าครับเคาะขายเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวโดนถีบตกน้ำราคาลำนี้เท่าไหร่นะครับสิบเท่าไหร่นะ15,500นะครับถูกใจก็มาต่อรองกันดูสิบคือของซื้อของขายนะครับต่อรองได้นะครับก็15,500กำเงินไว้ก่อนนะครับมี15,500กำไว้ก่อนแล้วมาต่อนะครับเหลือก็คือเงินทอนนะครับโอเควันนี้บายบายใครอยากได้โทรมาครับแล้วก็อย่าลืมนะเดือนละ 20,000 เก็บไว้ด้วยนะครับค่าเลี้ยงดูมันนะครับบายบายจ้ะเจอกันเรือลำหน้าครับผมไปกลับบ้านมีไฮเดรซีนนะครับผมเวลาเข้ามาครับผมก็ต้องมีเนี่ยกระเป๋านี่ครับไม่ใช่เสื้อผ้านะเดี๋ยวข้างในเราจะเปิดให้ดูว่าเป็นอะไรบ้าง มาเรือทุกครั้งครับ มีเครื่องดูดฝุ่นมือถือมาครับน้ำยาทำความสะอาด
ผ้าเช็ดเรืออุปกรณ์ทุกอย่างขาดเรือต้องมาครับต้องมีครับเจ้าของเรือยอทนี่ต้องมีอย่างนี้ด้วยเหรอครับนี่เล็กชุดเล็กสุดชุดเล็กสุดโอ้โหเครื่องดูดฝุ่นก็เป็นแบบไฟฟ้าไฟแบบกดได้เลยเพราะว่าเรามาใช้เรือเราก็ต้องไปนั่งเปิดไฟอะไรพี่บางทีเราไม่อยากเปิดไฟชอเราก็ดูดเลยโอ้ยอย่างนี้ FC เขาจะงงไหมครับว่าโอ้โหเป็นเจ้าของเรือยอทกูต้องหล่อๆเท่ๆเดินลงมาอันนี้ถือเครื่องดูดฝุ่นลงมาด้วยคือพี่ใช้คนอื่นทำอะครับแต่ก็ไม่ถูกใจเท่าไหร่สว่างขึ้นไหมคุณครับมืดอ่ะพอดีเลยเขาปิดไฟพอดีเลยพอดีเลย